ครับพี่สวัสดีครับวันนี้พอดีว่างๆขับรถเล่นครับไม่รู้ว่าคืออะไรจุดตรวจสภ.บ่อวิน038 038นี่เบอร์สภ.นะครับไม่ใช่เบอร์นี่เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะครับว่ามันคือด่านอะไรมีคนโทรเข้ามาฮัลโหลจอดก่อนด่านจอดแล้วลง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 ลงแล้วไล่แล้วสภ.บ่อวินพันตำรวจโทภูวนาถเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งไม่ค่อยชัดมีกล้องนะครับมีกล้องณด่านโอเคครับเรื่องของจราจรนะครับขออนุญาตนะพี่ครับว่าไงครับข้างนอกได้นะพี่ขออนุญาตอันนี้เขตเป็นอะไรนะพี่ต้องกดเวลาแป๊บนึงนะได้วันที่ได้ไหมครับแต่ขออนุญาตก็ประชาชนสงสัยก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่หรือครับได้ครับเฉพาะประชาชนที่ว่าโดนตรวจนะพี่เท่าแต่นี้นะเดี๋ยวท่านเจออะไรครับสารวัตรขบวนหน้าครับอ๋ออยู่ในป้ายโอเคครับผมขออนุญาตรบกวนแป๊บนึงครับครับได้สามีทำได้หมดเลยพี่ครับผมพี่ไปช่วยประชาสัมพันธ์ก็โอเคมีกล้องมีอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับผมเข้าใจนะช่วงก่อนสงกรานต์เขาเลยกดขันนิดนึงครับผมโอเคมีกล้องมีอะไรพร้อมถูกต้องครับมีอะไรก็เรียกแหละช่วยประชาสัมพันธ์กันครับผมแต่ช่วยบอกประชาชนด้วยนะว่าลงพวกกันไอ้พวกแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ครับอย่ามาขับรถเพราะว่าในพื้นที่มีเหตุพวกเวลามีเหตุแต่ละเหตุคือชนกันเสร็จปุ๊บมันจะมีเรื่องความเร็วกับเรื่องแอลกอฮอล์มาใช่ครับนี่ครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับประชาสัมพันธ์มีอาสาไหมครับมีหมดครับอาสามาช่วยว่าตำรวจผมรู้สึกว่าอาสาของบวินมีบางคนยังใส่ชุดตำรวจอยู่นะโอ้ยพี่แจ้งผมโดยตรงเลยตรวจตัวได้เลยเบอร์ผมเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการอบรมแล้วก็จะมีนั่นคือบางไอ้ที่ว่าพี่เคยได้ยินน่าจะเป็นแบบเก่าตึงตั้งแต่ที่ว่าแบบใหม่มาเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแน่นอนผมเจออยู่ตรงปากร่วมนะผมเจออยู่วันนั้นผมถ่ายไม่ทันผมเปิดกล้องแล้วกล้องมีปัญหาเลยถ่ายไม่ทันมีอะไรพูดอ่ะพี่มาบอกตำรวจได้เลยตรงเลยเพราะว่าถามว่าตำรวจทำงานอ่ะคือพูดตรงนะคือมันก็ทำตามอันนี้ตรวจอะไรมาเป่าอย่างเดียวอันนี้ไปด่าแอลกอฮอล์ครับมีแต่ว่าถ้ามีตัวฉี่ไหมครับถ้ารถพ่อดังอะไรมาก็มาตัวฉี่มันต้องแบบว่าเจอขึ้นได้จริงครับด่านนี้มีตัวฉี่ไหมไม่มีครับไอ้นมไปตามไปรบกวนบันทึกได้หมดแต่แค่เขตพวกนี้อย่าเข้ารบกวนนิดนึงเพราะว่าถ้าจะถ่ายบันทึกนี้จะเป็นอนุญาตให้ประชาชนที่ว่าตรวจแอลกอฮอล์ถ่ายได้โอเคครับผมรบกวนนิดนึงนะพี่นะขอโทษนะครับไม่สะดวกด้วยพี่ว่าอย่างนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีตำรวจมีกล้องใช่ไหมว่าด่านต้องมีกล้องไม่มีครับไม่จำเป็นครับคือหากว่ามีกล้องเนี่ยคือไม่ได้หรือว่าต้องมีกล้องแต่หมายว่าสามารถตรวจสอบได้ถามว่ากล้องเป็นกล้องจัดเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับพี่ใช่เอาก็เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ไอ้ตัวนั้นไม่ได้เข้ามาขอตรงนี้ตรงนี้เสร็จเยี่ยมชมกันครับเยี่ยมชมกันก็โอเคนะครับอันเป็นของจราจรมีกล้องเชิญครับ
็ดูเอานะครับว่าความสว่างแสงสว่างพอหรือเปล่าครับดูเอานะครับสวัสดีครับอาปนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คืออาปนาแล้วครับเรามาเยี่ยมชมนะครับรอบบ่อวินนะครับครับเข้าตามระเบียบของคลอหรือไม่นะครับก็มีกล้องมีติดอยู่หน่อยเดียวครับแค่แสงสว่างนะติดอยู่หน่อยเดียวแสงสว่างน้อยเกินไปเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆนะครับอันนี้ป้ายตาโล่ครับโดนอะไรวะไม่เขาเรียกตรวจไม่ได้โดนอะไรค่ะเรียกตรวจแล้วคนขับอยู่ไหนนี่ไงคุยอยู่พี่แกก็ไม่ได้โดนอะไรเขาบอกนายให้ถูกตรวจแล้วรถรับส่งพนักงานเนี่ยเขารออยู่ในรถตั้งหลายคนไหนคนขับคนไหนคนเสื้อดำน่าพี่เสื้อดำเนี่ยก็เดินไปถามคนขับรถพนักงานครับรถตู้พนักงานไม่รู้ว่าโดนเรื่องอะไรครับคนงานคอยอยู่ในรถนะครับรถคันนี้นะครับครับผมดูแสงสว่างครับผมว่าแสงสว่างมันน้อยเกินไปนะครับเคลียร์อะไรอ่ะตำรวจบอกว่ารถตู้จะต้องเคลียร์อะไรหรือเปล่าเคลียร์เส้นทางอะไรไหมมันต้องเคลียร์ด้วยเหรอครับรถส่งคนงานใช่ไหมตำรวจเห็นกล้องปล่อยไปแล้วครับดูมุมไกลๆนะครับดูมุมไกลๆว่าแสงสว่างพอไหมครับด่านจราจรครับเมื่อกี้มีรถตู้พอดีผมเดินเข้าไปเขาเลยปล่อยไปก็ถามเรื่องได้เสียค่าทางค่าอะไรหรือเปล่านะคุณอครับคุณอถามว่าผมอยากเข้าคุกเหรอครับฮะถ้าคุณเป็นพวกเข็บพวกอะไรเสียผลประโยชน์หรืออะไรก็ไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์นะครับดูเฉยๆได้ครับอย่าคอมเมนต์นะครับดูได้ครับดูเฉยๆอย่าคอมเมนต์พวกเข็บทั้งหลายครับเอา
ดูความสว่างครับความสว่างพอไหมครับสมาชิกที่ดูไลฟ์สดอยู่แคปหน้าจอเห็บให้ผมด้วยครับมันเป็นทางแคบๆนะทางแคบๆทางวิ่งสวนเลนตอนนี้รถเริ่มหนีแล้วครับเริ่มติดแล้วเรามาเยี่ยมชมกันครับมีแสงไว้ฉายครับเลยไม่ค่อยชัดให้อันนี้หน่อยครับครับเขาถามอะไรหน่อยฮะเขาอาสาอันนี้อาสาครับโอเคครับงั้นของเอาอันนี้ของเจ้าหน้าที่นะครับครับเดี๋ยวตำรวจทำงานก่อนอาสาพกวอได้ด้วยครับได้มั่นใจไหมครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับหัวหน้าด่านครับเพราะอาสาสามารถพกวอได้อ้าวใครแคปวอได้แคปเลยครับเป็นทางแคบๆอะมาตั้งด่านแบบนี้เหรอครับแล้วมืดนะครับตรงนี้มืดอันนี้ยุรนันท์ครับต๋อมยุรนันท์วันนี้มาหลายคนครับอาสาพกวอนะครับเดี๋ยวจะไปดูคนอื่นอีกตรงนี้จะเป็นทางโค้งมานะครับพอหลุดโค้งมาก็จะเจอด่านเลยจะเป็นทางโค้งครับเห็นไหมครับรถวิ่งมาจะเป็นทางโค้งพอโค้งมาก็มาเจอด่านก่อนถึงสี่แยกหนองกลางปลาครับพลตำรวจตีกิตติแสงสว่างเป็นเบอร์สำนักงานครับเป็นเบอร์สภ.กล้อง
าเกียงไกรนะครับจากทีมงานรถสามส่วนของชลบุรีระยองนะครับเดี๋ยวเราคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้กองสามดาวบอกว่าอยู่นะครับท่านกลัวนักนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือมีระดับหมวดนะครับระดับหมวดนะมีสารวัตรมีหมวดแล้วก็สารวัตรอยู่สามดาวมีอยู่หนึ่งนะครับหนึ่งท่านชื่ออะไรครับผมท่านชื่ออะไรครับนะครับท่านผบ.ตร.สั่งมาเลยครับว่าให้ประชาชนตรวจสอบได้พวกเราไม่ได้มาจับนะครับตัวเมื่อยเนี่ยผมดูกล้องว่ากล้องใช้งานได้เปล่าครับกล้องไร้สายแล้วกล้องไร้สายกล้องไร้สายครับผมกล้องไม่ใช้สายหรอกอันนี้อาสาใช่ไหมครับใช่อาสาไหมครับฮะคนนี้อาสาหรือตำรวจครับคนนี้อาสาหรือตำรวจครับคุณว่าอาสาหรือตำรวจล่ะผมดูชุดเหมือนตำรวจนะครับเดี๋ยวลองไปถามดูดิอาสาหรือตำรวจครับนะครับอาสาหรือตำรวจไม่เกียร์กาถ้าพวกผมเกียร์กาพวกพี่เกียร์กาดีกว่านะเปล่าผมถามว่าผมถามว่าคนนี้อาสาหรือตำรวจครับคนเนี้ยแล้วตามตำรวจเขาให้เป็นของตำรวจโดยตรงใช่ไหมครับอาสาหรือตำรวจครับเนี่ยอาสาโอเคเดี๋ยวอย่าช้าใส่กล้องผมสิครับเสียมารยาทครับคุณเป็นอาสานะครับครับผมส่งผมครับผมมีผมเนี่ยอันนี้อาสาครับไม่ใช่ตำรวจครับเดี๋ยวทำงานพวกผมครับไม่มีมารยาทนะครับคุณฉายเพื่อฉายใส่กล้องผมทำไมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชุดอาสาครับใส่ชุดตำรวจครับเดี๋ยวเมื่อกี้ใส่อยู่เดี๋ยวครับท่านมาคุยผมเนี่ยเดี๋ยวใช่ครับมาคุยกับผมนี่ก่อนนะครับผมเป็นประชาชนไม่กล้าเป็นอาสาต้องใส่ชุดอาสาตามตำรวจออกมาเรียบร้อยท่านมาคุยกับผมหน่อยครับเดี๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนพี่ผมบอกแล้วเนี่ยเอาหน้าตรงนี้เลยเนี่ยอาสาใส่ชุดแบบนี้ถูกต้องไหมครับเนี่ยผิดถูกไหมถูกครับมั่นใจไหมครับถูกครับโอเคขออนุญาตตำรวจอยู่แล้วนะครับท่านชื่ออะไรนะเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายใกล้ๆมาให้ถ่ายใกล้ๆอย่าเสียมารยาทใส่อะไรครับชุดเอาชุดนะชุดสีครับพี่ตัวใหญ่เอาท่านยืนคู่เลยครับยืนคู่เลยครับเอาสีเหมือนกันไหมครับสีเหมือนกันไหมครับคือชุดตำรวจมีเมื่อกี้ผมมีเห็นอาสาอยู่คนนึงฮะใส่ชุดอย่างนั้นถูกต้องอย่างนี้ไม่ถูกครับตามระเบียบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันที่สพได้ครับเพราะผมเคยแจ้งไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวขออีกนิดนึงผมจะทำงานขนสีเสียมายากกับผมอีกแล้วฮะทำไมต้องฉายไฟใส่นี่ผมอ่ะฮะฉายไฟใส่กล้องผมทำไมตามตรอแล้วเขาระเบียบไม่ถูกต้องอยู่แล้วระเบียบก็มีอยู่แล้วขออีกหน่อยนึงโอเคขออีกหน่อยนึงโอเคที่ขอความร่วมมือนะเป็นอาสาเสียมายากนะครับเสียมายากนะดูใส่ตัวบอบวินนะครับไม่ต้องตัดโต้นี่คือผมทำงานต่อติดเลยนะทำงานต่อติดไม่ต้องตอบโต้ก่อนนี่นะครับชุดอาสาถูกต้องตามกฎหมายนะครับอยู่ตรงต้องไว้นี่ชุดอาสาอันนั้นไม่ถูกนะครับเบอร์หมวกผมไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรเดี๋ยว FC คอมเมนต์มาด้วยนะครับชุดอาสาต้องแบบนี้ครับแบบนี้ชุดอาสาถูกต้องครับอันนั้นไม่ถูกครับแล้วใส่หมวกมีเบอร์ด้วยครับมีหมายเลขด้วยจัดไปยาวๆวันนี้
สี่แยกหนองก้างปลาครับสี่แยกหนองก้างปลาเขตสพบ่อวินครับคนที่เข้ามาดูที่หลังเข้าใจนะครับสเขตสพบ่อวินสพบ่อวินสี่แยกหนองก้างปลาอาสาใส่ชุดเหมือนตำรวจแล้วมีเบอร์หมวกด้วยนะครับอาสาชมกันไปยาวๆครับชมกันไปยาวๆเลยเดี๋ยวพันตำรวจโทรบอกว่าอาสาใส่ชุดไม่เหมือนตำรวจครับดูยังไงก็เหมือนนะครับเดี๋ยวว่างเจอกันที่สพ.บ่อวินนะครับว่างเจอกันคุณวิชัยแคปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ผมด้วยนะครับเห็บหมานะครับดูเขาทำงานกันนะครับตามนั้นครับนโยบายของตล.ไม่ให้สัมภาษณ์หน้าด่านโอเคครับผมอันนี้เข้าใจได้แต่อาสามีตอบโต้นะครับคิดว่ามืดไหมครับมันมืดมากครับแถวนี้แสงมีไฟแค่สองสามดวงรถมอเตอร์ไซคันนี้ไม่มีแผ่นป้ายครับไม่มีกระจกก็โอเคครับถูกต้องครับสามารถเรียกตรวจได้แต่ว่าตรงนี้มันมืดเกินไปนะครับแสงสว่างไม่เพียงพอครับระเบียบของตล.เขาบอกว่ายังไงครับแสงสว่างไม่พอนี่มีกำลังตรวจค้นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าไม่มีแผ่นป้ายเขาก็สามารถตรวจค้นได้
ผมเดินเส้นกลางนะครับเส้นกลางถ้ารถชนผมก็น่าจะชนเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับสังเกตรถวิ่งมาครับจะเป็นทางโค้งโค้งมาแล้วก็จะเจอป้ายหน้าหมู่บ้านไข่มุก4เป็นหน้าหมู่บ้านไข่มุก4นะฮะดูครับผมว่ามันมืดมากอ่ะคุณใบเตยครับถ้าไม่ออกความคิดเห็นจะดีมากเลยนะครับคุณใบเตยนะครับช่วยแคปให้หน่อยครับแคปของคุณใบเตยนะครับคุณวิชัยแคปใบเตยให้หน่อยครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆก่อนเด็กๆเถียงอะไรกันไม่รู้ผมไม่เห็นให้ดูป้ายหน่อยครับตรงที่เขาตั้งศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารศูนย์บริการประชาชนองค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดตำบลบ่อวินขอบคุณครับคุณสัญญา
เอ๊ะปกติไลฟ์ผมจะไม่ค่อยมีเห็บหมานะวันนี้เห็บหมามาหลายตัวมากเลยคุณวิชัยช่วยแคปให้ผมด้วยครับแคปไปทุกตัวเลยปกติของผมจะไม่มีเห็บหมานะวันนี้มีเห็บหมาเข้ามาเยอะมากนานแล้วเหงาครับไม่ได้ไลฟ์สดรถเจ้าหน้าที่ใช้ป้ายตาโล่นะครับใช้ป้ายตาโล่รถยกเว้นนะครับอันนี้64ดูไม่รู้อาสาขนาดนั้นนะคนเดียวกับที่แจ้งความไว้เปล่าไม่รู้เอาครับได้ประเด็นหน่อยนึงฮะนี่ครับปล่อยไม้ยอยักษ์822ระยองนะครับดูครับใส่ปิ้งคอนโซลไม่มีนะครับไม่รู้ว่ารถใครครับเดี๋ยวผมไปสอบถามครับให้เขียนไปสั่งเลย อันนี้รถใครรู้ไหมไม่รู้ครับใช่ป่ะไม่น่าจะใช่นะประชาชนรถไม่ได้ต่อภาษีดูทะเบียนครับรถไม่ต่อภาษีล้อยื่นเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับไม่รู้ว่ารถเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับอย่างนี้ยื่นไหมครับสารวัตรไปไหนฮะผมเองอยู่ครับฮะอย่าพูดฮะอย่าพูดผมเองอยู่แล้วอะไรอะไรนะว่าอะไรผมเองนี่แหละแล้วต่อป้ายภาษีอะไรเนี่ยต่ออยู่ครับแต่ไม่ได้ติดไหนขอดูหน่อยดินะใช่เหรอแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นใครโดนเป่าโดนเผาครับไหนไปดูป้ายภาษีหน่อยจะได้อยู่ในห้องครับอ้าวบอกเอาอันนี้ยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถนะครับก็ไม่มีอะไรยืนยันนะครับไอ้ทะเบียนเราคนนู้นน่ะนะใช่ครับแล้วทำไมไม่ติดต่อเอาไว้ในต่อมาแล้วก็ไว้ในรถไว้ในรถก็ยังดีพอดีอยู่ในซองครับยุ่งงานเต่าแล้วใช่ครับแค่120เสียค่าปรับไม่ต้องอะไรนี่ค่าปรับเท่าไหร่ประมาณ 5,000 นะ 5,000 ที่จะ 7,000 อะไรจะไม่ได้หรอกแต่อาสาที่ตอบโต้เมื่อกี้นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับที่เคยไปแจ้งความไว้หรือเปล่านะครับมีอาสาพกวออยู่นะมีตำรวจพกวอที่ผมจีไปก็ใครแคปได้แคปแล้วส่งให้ด้วยนะครับรถเครื่องคันนี้ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจไม่ตรวจสอบนะครับดูครับน่าจะห่าวเหลือเกิน
เราช่วยรณรงค์ด้วยนะครับเมาไม่ขับนะครับรถคันนี้มีกระจกมีป้ายทะเบียนแต่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับเครื่องแต่เรียกตรวจสอบคันเมื่อกี้ไม่เรียกตรวจสอบครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ได้ไล่นานเห็บหมาเข้ามาตอนไหนไม่รู้เห็บก็อยู่ส่วนเห็บนะครับถูกต้องครับลูกทบกคู่ครับคู่เดี๋ยวขอตั้งขากล้องหน่อยครับรับชมกันไปครับ
รถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่เรียกตรวจสอบครับรถแซดด้วยสี่แยกหนองก้างปลาครับไข่มุกสี่ครับมอไซค์ไม่มีแผ่นไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหลังสามารถเรียกตรวจสอบได้ครับก็โอเคครับแต่บางคันไม่ติดไม่เรียกนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันน้ำค้างไปไหนน้ำค้างมาช่วยหน่อยสิไม่รู้กล้องบันทึกได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีไฟแวบๆอยู่มีไฟเขียวแวบๆผมไม่มีความรู้นะครับว่ากล้องมันไฟเขียวหรือไฟแดงที่มันทำงานแต่มันมีไฟเขียวอยู่อะแวบๆอ้าวมันไม่แวบแล้วเบอร์โทรก็ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเบอร์โทรสพ.นะครับ038ตอนนี้ไม่เรียกคนมาเป่ามาตรวจอะไรแล้วครับ
ชมกันไปยาวๆเลยครับชมไปยาวๆเลยมีกล้องหนึ่งตัวก่อนเข้าเรียกตรวจแล้วก็มีกล้องอีกหนึ่งตัวกล้องที่เรียกตรวจอ้าวชัยทัศน์ลืมชวนรีบลืมเอาอย่างนี้ก็ตามมาไม่รู้จะเลิกง่ายหรือเปล่ารถพิงโค้งมาแล้วเร็วมากเลี้ยวหลบไปแล้วเลี้ยวหลบไปแล้วอันนี้เป็นอาสานะครับอาสาดูใส่ชุดแยกออกไหมครับระหว่างอาสากับตำรวจครับผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วแยกออกไหมครับประชาชนนี่ใครแยกออกครับขนาดผมยังแยกไม่ออกเลยเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยครับมันดูชุดเหมือนกันไหมครับหมวกก็ยังมีหมายเลขเหมือนกับจราจรนะประชาชนแยกไม่ออกแล้วครับไฟมันแยงอะครับไฟมันแยงอาสาใส่ฉายไฟไปในรถชาวบ้านฮะไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับไข่มุกสีครับสีแยกหนองก้างปลาครับฮะดูครับดูอาสาสายไฟตรวจหน้ารถมันใช่หน้าที่เหรอครับ
คุณใบเตยครับคุณไปศึกษาใหม่นะครับอาสาผู้ช่วยเจ้าพนักงานแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับคุณใบเตยครับถ้าไม่พอใจก็ออกไปเลยนะครับไม่ต้องมาดูนะฮะรู้ไหมครับคุณใบเตยครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับเอากฎหมายมากลางดูกันหรือเปล่าครับอาสาทำมีหน้าที่อะไรครับคุณใบเตยครับคุณไปศึกษาใหม่ดีกว่าไหมครับก่อนที่จะคอมเมนต์แบบนี้นะฮะใบเตยครับขอรูปโปรไฟล์ด้วยครับคุณมันกระจอกมากรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีมาคอมเมนต์ไลฟ์สดของคนอื่นเนี่ยครับเสียมารยาทมากเลยนะครับคุณใบเตยครับรู้ครับคุ้มไม่คุ้มผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับผมมาทำเพื่อส่วนรวมนะครับโปรดเข้าใจด้วยคุณใบเตยขอรูปโปรไฟล์ด้วยครับคุณไม่มีรูปโปรไฟล์อ่ะ
เดี๋ยวคอยดูรถคันต่อไปนะครับอาสาคนนี้ฉายไฟเข้าไปหน้ารถถามว่าทำถูกต้องไหมครับเอาครับมันใช่หน้าที่หรือเปล่าครับสาใส่หมวกมีเบอร์ด้วยครับผมไม่เข้าใจตรงนี้ฮะสี่แยกหนองก้างปลาครับคุณแซมสี่แยกหนองก้างปลาตรงไข่มุกสี่ครับหน้าหมู่บ้านไข่มุกสี่เลยมีทุกพฤติกรรมน่าสงสัยอะไรครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวเข้าไปดูให้พฤติกรรมต้องสงสัยครับมีอันนี้แบบมีโทรศัพท์เปล่าถ่ายอันนี้ไว้ด้วยเอาโทรศัพท์มาดามเอาโทรศัพท์ผมมาเอาโทรศัพท์ไปฝั่งนู้นแล้วก็ถ่ายเป็นวีดีโอไว้ถ่ายได้หมดเลยครับถ่ายได้ต้องได้ครับเจ้าของรถผมให้เจ้าของรถก็ถ่ายครับถ่ายเป็นวีดีโอก็ได้พฤติกรรมต้องใส่อะไรครับผมอันนี้ผมไม่รู้ครับของประชาชนหรือเปล่านะครับ
รถตีโป่งครับเจ้าของรถไม่ถ่ายวีโอด้วยถ่ายวีโอไว้ถ่ายวีโอไว้เวลาเราตรวจค้นอ่ะเพื่ออันนี้ของเราเองถ่ายเป็นวีโอก็ได้ถามขอนิดนึงครับผมมีข้อสงสัยถ่ายคนละข้างถ่ายตรงข้างเดี๋ยวจะเป่าไว้ถ่ายฝั่งนู้นจะได้มองเห็นตอนก็ค้นแต่ผมมีข้อสงสัยหน่อยครับถามรถครับถามท่านคุณหน้าเลยรถคือต้องสงสัยสีอะไรครับสีดำครับป้ายทะเบียน1500ครับแล้วอันนี้อะไรครับอ๋อคือวิทยุแจ้งมาเหรอจังหวัดอะไรครับโอเคเดี๋ยวต้องถามทางตำรวจว่าใครแจ้งผมขอถามหน่อยครับไปเอาตัวอักษรอะไรและป้ายอะไรครับรถยี่ห้ออะไรครับอันไถโอแล้วผมขอถามหน่อยครับถามสารวัตรเลยสารวัตรค้นอยู่นะเดี๋ยวถามสารวัตรเลยมีอันควรต้องใส่อะไรผมขอถามค่าทะเบียนทะเบียนยี่ห้อรถตัวอักษรจังหวัดตรงไหมครับตรงภาษาครับไม่มีอะไรผมต้องคุยต้องขอแล้วไงแต่ผมต้องการอยากรู้จริงๆนะครับใช่เจ้าของรถเลยเจ้าของรถผมบอกไปแล้วว่าทำไมถึงคุยอันนี้ก็คุยกับเขาอยู่ครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับตรวจค้นเรียบร้อยครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับสิทธิ์ตามกฎหมายดำเนินคดีหากมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ด่านไม่เลิกไม่กลับนะครับด่านไม่เลิกไม่กลับดูการทำงานของอาสาครับอาสามีอำนาจอะไรคุณใบเตยไปศึกษาใหม่นะครับคุณใบเตยหน้าที่อาสาคืออะไรมีอำนาจแค่ไหน
น่าจะเก็บแล้วนะครับนี่คือหน้าที่ของอาสาครับการเก็บกลวยเก็บอะไรเก็บของนี่คือหน้าที่ของอาสาครับเข้าใจตรงกันนะครับอัศวินเพชรแก้วด่านอยู่ตรงอยู่ที่ไหนครับสี่แยกหนองกลางปลาครับหน้าหมู่บ้านไข่มุกครับผมยังอยู่ครับคุณกิติเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนี่ครับยังอยู่ครับยังอยู่นี่ครับต๋อมครับต๋อมยังอยู่ครับน่าจะเก็บแล้วนะเพราะว่าตั้งนานมากสี่ทุ่มตั้งสองชั่วโมงครับตั้งแต่ก่อนทุ่มหนึ่งเขาตั้งแค่สองชั่วโมงนะครับคุณอภิชัยจริงเหรอครับคุณเสือน้อยผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่คนแถวนี้พอดีมาหายุรนันเขาไม่กลัวครับเขาน่าจะได้เวลาครับเพราะ2ชั่วโมงกว่านะครับเข้าใจตรงกันนะครับเขาไม่ได้หนีเราหรอกครับน่าจะหมดเวลาดึกๆอาจจะไปตั้งตรงไหนอีกก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเขาเก็บด่านแล้วครับThank you.
ชื่ออะไรครับพี่ปัญญาไลฟ์สดเสร็จโทรหาผมอ๋อสหายเต้ยครับผมเราลกเครื่องนี้ผิดไหมเนี่ยก็คือในแหลกท่อนี่แหละก่อนที่เราไม่มาน่ะก่อนที่เราไม่มาเขาปวดขันที่ในจราจรด้วยแล้วทีเนี้ยไอ้รถคันมอไซคันที่เสียงดังน่ะมาว่าอ้าวแล้วมันดันอะไรแน่บอกว่าเหตุซึ่งหน้าเหตุซึ่งหน้าผมก็เลยบอกว่าให้ไปออกใบสั่งคันนั้นคันฟอร์ดคันสีดำที่ไม่มีป้ายทะเบียนแล้วก็ภาษีมีบางคันก็ไม่ตรวจพนักงานท่านผู้พนักก็บอกว่ารถป้ายแดงอันนี้รถป้ายแดงนะครับรถป้ายแดงเราก็ไม่รู้ดูถ้าทีมนักกฎหมายเราไม่มาทำตามหน้าที่เราก็ต้องพอบอกก็จะโดนแบบนี้นะครับก็จะโดนอยู่คล้ายว่าเบอร์ผู้กำกับการไม่มีผู้กำกับการก็ไม่มีนะครับมีแต่ชื่อเบอร์โทรก็เป็นสำนักงานนะครับป้ายเดิมครับป้ายเดิมที่อยู่ไอ้ครอบครัวใส่หมวกแน่นะมีต๋อมกิจสกิจว่าเป็นอาสานะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะแล้วเรื่องอาสาที่ผมคุยตอนที่แรกว่าอาสาใส่ชุดเหมือนตำรวจนะครับท่านว่าไงท่านว่าไงมันเข้มไปนิดนึงแต่ว่ายังไงไม่นิดครับถ้าอาสาคือต้องใส่ชุดแบบนี้นี่ชุดอาสาครับต้องชุดขาวๆแบบนี้ออกสีครีมลองดูตรงนี้คือเราต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์คือเขาอยู่ในเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกว่าอย่าให้ชุดอาสาแต่งกายเหมือนเจ้าหน้าที่นะคล้ายตำรวจเขาบอกอย่าคล้ายตำรวจไปหาผลประโยชน์ตรงส่วนหาผลประโยชน์ถูกไหมใช่เนี่ยคืออยู่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าที่เห็นอยู่ควบคุมการปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรอยู่นะครับพี่แล้วก็เป็นชุดอาสาคือต่างจากชุดตำรวจเขาก็แยกออกอย่างเงี้ยต้องใส่ให้แยกออกว่าอาสากับตำรวจใส่ชุดต้องให้แยกให้ประชาชนแยกออกไม่ใช่ว่าสีซีดประกันหน่อยนึงเงี้ยไม่ได้นะเหมือนสีชุดตำรวจพี่เราไปดูชุดตำรวจชุดตำรวจจะเหมือนกันเป๊ะมันไม่ใช่นะพี่เราไปซื้อให้ใช่อันนั้นเข้าใจเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคชุดอาสาประชาชนแยกออกแต่อย่างบางคนแยกไม่ออกนะขอบคุณมากพี่ที่ว่ามาช่วยครับทำถูกต้องผมไม่ได้ว่าอะไรครับพี่มาช่วยผมก็อยากคุยกับพี่ดีแล้วไม่มีปัญหาชุดรักษาต้องเป็นสีแบบออกสีครีมยังไงผมก็ยังยืนยันคือเขาไม่มีเจตนาร้ายเขาจะมีเจตนาบริสุทธิ์แล้วเขาอยู่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ยิ่งอยู่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ด้วยจบเลยไม่ครับเพราะว่าเวลาประชาชนอะเขาไม่รู้เนี่ยเขาแยกไม่ออกเพราะอันนั้นคือที่ผมบอกไงพี่ถ้าคุณอยู่ดีไปแบบว่าไปเดียวๆเงี้ยพี่พูดอย่างเงี้ยถูกต้องเลยอันนี้เขาอยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่ในด่านก็เหมือนกันเขาแยกไม่ออกพี่ต้องให้เจ้าหน้าที่ก็คือตรวจได้เลยตรงนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนซะประชาชนจะได้แยกออกแต่แบบนี้แยกไม่ออกครับแยกไม่ออกผมมั่นใจไม่มีใครแยกออกหรอกผมยังแยกไม่ออกเลยว่าชุดมันเหมือนตำรวจเกินไป
ช่ไหมครับผมพูดถูกไหมแต่ที่ผมอธิบายพี่ผมอธิบายหมดแล้วพี่โอเคครับแต่ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือพี่ครับผมมาก็โอเคเนี่ยคือดีไม่มีการปะทะอะไรทั้งสิ้นใช่ผมก็มาขอความร่วมมือพี่นิดนึงคือบางทีพี่มาบางทีอย่างเมื่อกี้มันอยู่ในเขตอันตรายพี่ต้องระวังเพราะถามว่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ขาวอยู่ผมบอกแล้วคือผมไม่ได้เอนตี้นะคือมันอันตรายตรงที่ว่าผมเป็นห่วงตรงที่ว่ารถมันจอดมันมีพิรุธอยู่แล้วแต่ทางพี่อยู่ฝั่งของพี่ไม่รู้แต่ทางพี่สาวรู้เขาอยู่กับผมไม่ดีผมไม่เห็นไงก็ผมบอกพี่ไม่ได้เพราะว่าเราก็ให้เกียรติกับเจ้าของรถโอเคครับถูกไหมจะบอกว่าเฮ้ยพี่มีท่าทางมีพิรุธอะไรเงี้ยเมื่อกี้เจ้าของรถเขายังบอกเลยว่าเออเขาทราบแล้วแต่ผมว่าต้องแจ้งเจ้าของรถใช่ครับแต่เมื่อกี้มีพี่ถามบอกว่าผมไม่ได้ให้เกียรติพี่ไม่ได้ถามพี่นะแต่เราต้องให้เกียรติเจ้าของรถตรงนี้ใช่ครับแต่ผมเป็นห่วงเฉยถ้าเกิดเขามีอาวุธอย่างเมื่อกี้เขาเดินพยายามเดินฉีกเงี้ยเราไม่รู้หรอกเขามีอะไรที่ต้องระวังตัวด้วยนิดนึงนี่คือที่มาที่นั่นที่มาได้แต่ว่าผมก็ต้องเซฟเหมือนกันจุดส่งคนตั้งจุดตรวจขออย่างเดียวคือแล้วตกลงรถคันนู้นแล้วใครคันหลังอะแล้วผู้ต้องหาไม่ทราบครับคันไหนคันนู้นมีคนเป่าขึ้น49แต่ตามกฎหมาย50ใช่ไหมใช่ใช่เตือนตัวไปที่49เออ49มันไม่ถึงตามกฎหมายใช่ไหมท่านเปิดกฎหมายเปิดกฎหมายคุยกันเลย อ๋อแต่แล้วขับรถอะไรมาเขาขับมอเตอร์ไซค์โอเคไม่มีใบขี่ขึ้น49โดนนะครับตามกฎหมายครับไม่มีใบขี่ขับรถให้20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผมตอมไม่มีแบบขี่ครับโอเค20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมถูกผมพูดถูกไหมอุ้ยพี่ไม่ได้ผมถึงไหนว่าไม่ได้เรื่องนั้นผมมอไซค์แต่นี่มันเป็นความลับไม่มีขี่โอเคอันนี้เลยก็ผิดแล้วก็ว่ากันไปใช่ป่ะเนาะเราดีครับผมไม่ได้ถามว่าเขามีใบขับขี่ไหมไม่มีใบขี่ไม่เป็นไรก็ตามนั้นท่านครับตามแล้วก็ที่ผ่านมาผมไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ผมมาใหม่ก็อ๋อท่านมาใหม่ไม่เป็นไรพี่ไม่ผมโอเคครับแต่มีอะไรก็ผมขอเบอร์ท่านได้ไหมได้ครับเอาเบอร์ท่านไว้หน่อยไม่เผื่อเจอลูกน้องท่านไปทำนู่นนี่นั่นบอกได้พี่ทศกัณฐ์แล้วผมชอบมากเลยคุยนั่นดีๆเลยครับจบผมว่านั่นอยู่แล้วอย่างที่เคยอะไรนะเคยบอกว่าอะไรชุดอาสาใช่ไหมผมก็เล่นไอเรื่องป้ายทะเบียนผมก็เล่นลูกน้องก็งานเลยอย่างนี้ผมคุยผมโทรไปหาผู้กับแล้วนะพี่ถอยหลังห้างแล้วก็คุยทางผู้กับแล้วผู้กับก็สั่งการผมว่าไว้แล้วคือนักธุรกิจนี่แหละครับคือนักธุรกิจนี่แหละครับคือสัญญาบัตรนะครับที่เราจะเบื่อท่านไปเผื่อเขาครับขับขึ้นมาอยากจะสั่งขอเบอร์พี่ด้วยกันแต่ต้องขอบคุณพี่ผมก็ผมชอบอย่างนี้อย่างไรแต่ในการฝึกตำรวจที่ผมได้รับมาแล้วชื่อพี่ธนาเชื่ออยู่ครับขึ้นไปไม่ได้เอาเดี๋ยวผมขึ้นไปเองครับ
ึกไม่เหมือนกันเลยถามว่าการที่ตื่นตึกไม่เหมือนกันเลยแต่ตำรวจเขาก็เลยเกี่ยวกับว่าไม่เอาไปสอบพอแต่เนี้ยอาสาเนี่ยยังไม่ผมคนเดียวนะที่เราสังเกตทุกคนที่เป็นตำรวจอะยังไงสั่งผมขอโทษใช่ใช่นี่แหละครับขอโทษแล้วอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีนี่อันนี้คือชุดอาสาถูกต้องครับสามารถไม่ใส่เลยหมวกมีหมายเลขก็ไม่ได้ฮะหมวกมีหมายเลขก็ไม่ได้หมวกมีหมายเลขคือจราจรเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ชุดคล้ายๆสีฝาเงี้ยก็จะแยกไม่ออกประชาชนแยกไม่ออกแน่ผมมั่นใจที่ชื่อประชาสัมพันธ์เลยว่าอาสาเนี่ยจะใส่ปอตำรวจจราจรใส่ปอสีขาวอันนี้เป็นเกียรติตามที่พวกผมไปเห็นเนี่ยตามของน้องขามนะน้องขามใส่ปอสีส้มแล้วก็ใส่ชุดสีนี้แล้วก็ใส่หมวกสีส้มจราจรอันนั้นคือจราจรกลางใช่อันนี้ถูกต้องใส่หมวกสีส้มหมวกสีส้มจราจรกลางนั่นคือถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเลยท่านถ้าตามที่ตรอออกมาตามกฎหมายตามระเบียบตามระเบียบยังไงก็ช่วยดูหน่อยละกันครับแต่ว่าต้องถามนิดนึงว่าอันนี้คือเขาไม่ได้ความผิดกฎหมายอะไรใช่ผมก็ดีผมก็ให้เกียรติใจผมก็ดีใจที่เขามาช่วยแต่ผมขอต้องทิ้งแค่ชุดอาสาแต่ต้องขอเวลาค่อยๆปรับเพราะตอนนี้ชุดมันปรับแต่ก่อนมันปรับมาตรงนี้แล้วแต่ว่าเรื่องปอกส้มอ่ะเดี๋ยวจะพี่ว่าให้สังเกตนะเรื่องปอกส้มอ่ะเดี๋ยวจัดการให้แล้วอย่างเนี้ยที่ผมบอกผมไม่หนีไปไหนนะผมบอกว่าเลิกติดตัวที่มาถามได้แต่ว่าขอเวลาทำงานบางทีเราต้องฝึกลูกน้องลูกน้องบางคนจำได้ไหมจำได้ไหมก็นี่แหละคนนี้แหละคนนี้เคยได้ยินเฉยๆนะที่แจ้งความไปเขารอลงมายา2ปีนะรอลงมายานะครับตอนนี้เขารอลงมายา2ปี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 ให้รอนักกฎหมายมาก่อนครับก็ยังทำซ้ำอีกเดี๋ยวจะไปซ้ำรอลงอาญาก็จะจบเดี๋ยวไม่ติดคุกเลยนักกฎหมายดูแต่ผมบอกแล้วว่าเขาเจตนาดีหมดทุกคนน่ะที่มาใช่ไม่เจตนาดีผมมองในวงกว้างของประชาชนนะครับเดี๋ยวไงเรื่องนั้นเดี๋ยวผมไปแก้ไขก่อนแล้วรอว่าคันแน่นอนคือพวกไอ้ปอกสีส้มครับแต่ปกติที่ผมบอกอ่ะที่ผมบอกไม่ใช่ไรปอกสีส้มสมว่าถ้าใส่อ่ะจะเอาเงินกับตำรวจใช่แต่ว่าจะกลายเป็นตรวจค้นเดี๋ยวไม่ได้อย่างที่เครื่องข่าวบอกใช่คือเราไม่มีแล้วไปหมดแล้วรถเครื่องจอดอย่างไม่ได้ครับน่าจะเอาไปหมดหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวคนไปหมดแล้วรถบานเลยเนี่ยถ้าแล้วไม่มีคนเฝ้ารถก็จะหายไม่ได้ถ้าพวกผมไม่มาเนี่ยน่าจะกดขันที่ในจราจรเต็มเลยนะกดขันไม่แก้จะจับแล้วที่พี่บอกอ่ะไม่ใช่ผมปล่อยนะแต่บางทีผมถามจะคุกเขาไม่มีที่วัดถ้ามีที่วัดผมก็จับผมตรงจับคือจับเพราะว่าเรื่องข้อดังผมไม่ปล่อยอยู่แล้วใช่ครับแต่เมื่อเมื่อกี้พอบอกว่าเราไม่มีที่วัดเสียงเราจะบอกว่าเอาหูฟังอ่ะไม่ได้ไม่ได้ก็เลยว่ากล่าวแต่เมื่อกี้ผมมีตำรวจไม่รอเราเองเนี่ยเอา120แต่ตามจริงแล้วตามตรอใช่เมาก็ว่าตามเมาอะไรที่ชัดเจนแล้วคือเขาสั่งตามมาเลยว่าจะนะกดขันที่ในจราจรใช่ครับโอเคครับไม่มีอะไรละเดี๋ยวขอเป็นความผิดที่หน้ายกตัวอย่างให้เห็นนะถ้าเป็นว่าจ่าจรสมมุตินะมันควบกันถ้าจ่าจรเคยก็ขอจบและสุดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับจ่าไปแล้ว